ดีแล้วพี่ควันพี่ควันหยุดก่อนพี่ควันหยุดก่อนพี่ควันหยุดก่อนกลัวเป็นโรคกระเพาะมากเลยก็เลยแบบชอบกินตลอดเวลาไง เคยเป็นโรคกระเพาะรอบหนึ่งตอนนั้นเล่าให้ฟังเคยเป็นโรคเมื่อก่อนไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะแล้วคุณยายอ่ะคุณยายตอนนั้นคุณยายยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกว่ากินข้าวด้วยนะลูกแต่ก็เป็นโรคกระเพาะหลอกพูดทุกวันที่โทรมาจนเป็นจริงๆก็เข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่ากิน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 ตลอดเลยคิดถึงยายเหมือนกันนะพี่ขวัญหยุดก่อนห้ามไม่ทันอ๋อแล้วก็ให้กำลังใจหนูดีกันด้วยนะนางแฮชแท็กหนูดีมีนมขำมากนางก็ไปทำหน้าอกมาแล้วนะคะก็หน้าอกหน้าใจกับจุฬาธรคลินิกเนาะเห็นส่งรูปมาแล้วก็บวมอยู่ขอให้น้องหายไวๆแล้วก็หายดีน่าจะถึงประมาณค่ำๆเนาะหรือเปล่าหรือว่ากี่โมงไม่รู้สิอียิปต์อยากไปเหมือนกันนะหนูรู้ไหมว่าหนูมียาติดห้องไว้ตั้งแต่ยาคือตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ในกองอะที่แฟนคลับส่งยามาให้อะเด็กส่งยาแฟนคลับส่งยามาให้เยอะมากว่าจะเป็นอีโนกาวิสคอนพาราน้ำเกลือผ้าพันแผลแก้หวัดแก้คัดจมูกแก้ภูมิแพ้น้ำยาล้างตาน้ำยาล้างจมูกเคลือบกระเพาะกระต่ายบินคือแบบโรงพยาบาลขนาดย่อยอยู่ในห้องนี้ My bunny is in the toilet เป็นอีกแล้วทุกคนเนี่ย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 ไม่ชอบเลยมีพี่แฟนคลับคนหนึ่งเขาเป็นพยาบาลด้วยเขาก็จะชอบแบบว่าเอายามาให้ตอนที่อยู่ในกองที่ว่าเดินปวดขาก็จะมีสเปรย์พ่นยาทายากินวิธีมีการเขียนวิธีด้วยนะว่าใช้ยังไงกินยังไงอะไรเงี้ยนอนกับแฟนจบนอนละไปแล้วบอสไลฟ์อยู่ไปดูบอสกันทุกคนไม่นอนแล้วนอนไม่ได้เราไม่ตื่นค่อยนอนคืนดีทำได้ปะไปแล้วนะไว้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์คืนนี้นะคะตอน1 ทุ่มบ้านมหาเฮง
เกียมความปังความเลิศความเฮงได้เลยนะคะใครที่ทำงานวันนี้ก็สู้ๆนะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะถ้าแบบโดนจะนั่งอยู่นิ่งๆกับตัวเองหายใจเข้าลึกๆทานน้ำแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าไปเว้ยแล้วก็สู้ต่อส่วนใครที่เรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแกล้งคุณครูพอเป็นพิธีพี่ขวัญคือหนูต้องไปพี่ขวัญถึงจะหยุดแล้วก็วันนี้ผลออกแล้วนะคะได้ที่1ของแคสนะคะอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่านี่ก็โหวตให้ตัวเองทุกวันทุกเช้าทุกกลางคืนก่อนนอนเราต้องไปเอารางวัลนี้มาด้วยกันนะคะทุกคนให้เขารู้ไปเลยว่าแฟนคลับชาร์ลอตยิ่งใหญ่เกรียงไกรไทยแลนด์แค่ไหนไปก่อนนะเจอกันคืนนี้นะบ๊ายบาย รักนะคะทุกคนทุกความสำเร็จของชาทุกคนคือผู้อยู่เบื้องหลัง